สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะบิ๊กบูมครูทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆทราบดีครับช่วงนี้ผมก็สั่งสินค้าจากแบงกูดแล้วก็ได้ทำรีวิวแนะนำสินค้าจากแบงกูดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแบงกูดว่าคืออะไรนะสามารถไปติดตามชมคลิปที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับปัญหาวันนี้ของผมครับเพื่อนๆ เคยเป็นเหมือนผมไหมครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่บ้านคนเดียวฮะแล้วก็ข้างนอกบ้านเนี่ยมืดเหลือเกินครับเราก็อยากจะมีเซ็นเซอร์ครับที่จะเปิดไฟเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือแม้ทั่งข้างบ้านนะครับหรือว่าตรอกมืดๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยครับการที่เราจะเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยมันก็สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเหลือเกินนะสำหรับวันนี้ผมก็ได้หาทางออกมาแล้วครับโดยการสั่งเจ้าตัวนี้มาครับDigo DGSSR1 ครับไฟยามอัจฉริยะซึ่งสั่งมาจากแบงคูดนั่นเองครับมันคือไฟที่สามารถจับความร้อนของการเดินที่เราเดินผ่านไปผ่านมาประหยัดไฟมากๆครับด้วยหลอดไฟ LED ครับแล้วก็พลังงานจากโซล่าพาวเวอร์ครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าไฟให้กับยามคนนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมกันเลยครับครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับDigo DGSSR1 นะฮะ PIR Sensor Solar Power Garden Light โอ้ยอะไรเนี่ยนะฮะบางคนก็สงสัยฮะก็แค่ไฟในสวนธรรมดาไม่ใช่หรอนะครับตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนยามะเฝ้าบ้านให้นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่บอกไปแล้วนะครับว่าเวลาคนผ่านหน้าบ้านมาก้มๆเงยๆทำอะไรเนี่ยเราสงสัยครับจะเอาอยู่ๆเอาไฟฉายไปส่องเขาเดี๋ยวเขาจะเอาปืนยิงสวนมาหรือเปล่านะหรือว่าบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคนเดินผ่านมืดๆค่ำๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นอยู่หน้าบ้านเรามืดๆอาจจะอันตรายนะครับมุมอับต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเราได้ครับจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันก็คือไฟในสวนเนี่ยแหละอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องมาดูกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตามาเหมือนยามไหมครับเหมือนยามเนาะเฝ้าหน้าบ้านเราสามารถไปติดที่กำแพงแบบนี้ได้นะสำหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นแผ่นโซล่าเซลล์สำหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์ครับด้านในก็จะมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกเลยฮะเก็บได้ยาวนานมากๆครับ1400มิลลิแอมนะก็สำหรับไฟดวงแค่นี้ LED 2ดวงเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ยาวมากๆเลยนะส่วนความสว่างของหลอดไฟครับก็อยู่ที่180ลูเมนครับการทำงานของมันเนี่ยก็จะทำงานผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับที่จะเป็นเรียกว่าระบบ PIR นะครับหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนนี่เองก็คือขนาดที่มันมืดๆเนี่ยแล้วคนเดินผ่านด้านหน้านะครับระยะประมาณ1-2เมตรนะเมื่อกี้เมื่อคืนก็ลองอยู่นะครับ2เมตรเนี่ยก็จะทำให้ไฟเนี่ยที่ดวงตาเนี่ยเขาติดวูบขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วด้านหลังก็มีสวิตช์ออนออฟแบบนี้นะครับพอเราเปิดปุ๊บนี่ไฟก็จะมาเป็นวงเงี้ยครับนะฮะเหมือนไฟส่องแบบตามเรือนจำบางขวางฮะเนี่ยโอ้โหเขาถือว่าค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับนะก็คนที่ไม่รู้ว่าเดินผ่านเข้ามาก็อาจจะเป็นขโมยขโจรเงี้ยเขาก็ตกใจนะก็ถือว่าช่วยรักษาความปลอดภัยเราได้ระดับนึงนะหรือว่าใครผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยบ้านเรามืดๆอยู่เนี่ยอยากที่จะมองเห็นครับว่าใครเดินผ่านเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้เช่นกันนะครับส่วนการใช้งานนะก็ง่ายๆครับแค่เอาไปแขวนไว้นะครับเปิดสวิตช์ออนทิ้งนะฮะจุดที่ไปแขวนเนี่ยก็ควรจะมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านมาบ้างนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแบตมันจะหมดมันจะเสื่อมไปนะครับก็ติดไว้ที่ที่มีแสงนั่นแหละพวกหน้าบ้านนอกบ้านเอาท์ดอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดที่ชายคาบ้านเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตครับกับเรื่องแบตเตอรี่หมดครับก็แนะนำให้ติดนอกบ้านสว่างๆนั่นแหละนะแล้วก็ส่องไฟไปยังมุมอับหรือตำแหน่งที่คิดว่าคนเขาจะเดินผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจมีปัญหาว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงอะไรเนี่ยเขาก็มีคู่มือมาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ให้เพิ่มเติมนะครับก็ลองไปอ่านดูได้นะแต่ที่อธิบายไว้เนี่ยก็น่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องแล้วก็อันบ็อกซ์ครับ Digo DGSSR1 นะตัวนี้ก็ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ความร้อนของร่างกายนะครับติดไว้นะครับเป็นพลังงานใช้จากโซล่าพาวเวอร์สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์แบงค์กูดครับไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ครับว่าแบงกูดเนี่ย
ั่งยังไงนะครับต้องเสียภาษีไหมนะผมก็ทำคลิปอธิบายไว้เช่นกันครับกดไปดูได้เลยนะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลา2ทุ่มตรงและคลิปอื่นๆเวลา2ทุ่มตรงตามใจผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย